สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้นะคะ 17:35 นโดยประมาณกับดิฉันอรนิชเพชรวงศ์สิริค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ชนรงค์กองกลิ่นค่ะอาจารย์ชนรงค์สวัสดีค่ะและนี่ก็คือภาพร่างนะคะที่จะนำไปสู่การเขียนภาพจริงในวันนี้นะคะโดยใช้โปรแกรม Photoshop ทำขึ้นมามันมีประโยชน์ที่แตกต่างจากการร่างมือยังไงบ้างคะมันจะเห็นโครงสร้างได้ชัดเจนกว่าแล้วก็เห็นเรื่องแมสเรื่องอะไรได้ชัดเจนและเรื่องสีเราสามารถใส่เติมตามจินตนาการของเราครับค่ะคือเห็นองค์ประกอบทั้งโครงสร้างแล้วก็สีสันด้วยนะคะแล้ววันนี้ใช้เทคนิคสีอะไรคะสีน้ำมันครับอาจารย์ชนรงค์ชาดิศรร่างภาพหมูตามแบบโดยเริ่มจากหัวไล่ลงมาที่ลำตัวเสื้อผ้าและเครื่องประดับก่อนร่างกำแพงอิฐเป็นบรรยากาศโดยใช้ไม้บรรทัดแบ่งเป็นช่องให้มีขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่อาจารย์ชนรงค์ใช้ผู้กันแบนระบายสีชมพูที่ใบหูและระบายเป็นวงกลมที่แก้มโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้ก่อนระบายสีขาวลงไปพร้อมกับเติมสีแดงที่จมูกจากนั้นระบายสีผิวของหมูที่หัวด้วยสีเนื้อให้ใกล้เคียงกับสีผิวของคนสำหรับเสื้อและกระโปรงอาจารย์ชนรงค์ระบายสีเขียวลงไปก่อนใช้สีเดียวกันระบายเปลือกตาและขอบตาเพื่อเลียนแบบคนที่มักแต่งหน้าให้เข้ากับสีเสื้อผ้าจากนั้นระบายสีเนื้อเพิ่มที่ขาทั้งสองข้างพร้อมกับตัดเส้นร่องปากและกีบด้วยสีน้ำตาลจากนั้นเติมสีน้ำเงินที่ตาและรูจมูกพร้อมกับเติมสีแดงที่ใบหูเน้นสีน้ำตาลเข้มที่เส้นขอบขาและเงาใต้กระโปรงอาจารย์ชนรงค์เกลี่ยสีที่แก้มและอวัยวะอื่นๆบนใบหน้าหมูให้ผสานกันพร้อมเกลี่ยสีผิวของหมูแต่ละส่วนให้กลมกลืนกันเพื่อทำให้หมูดูอ้วนกลมมากขึ้นผมจะใช้วิธีการเกลี่ยให้มันเนียนให้มันดูแบบมันไม่สะดุดครับคือเกลี่ยให้มันเนียนให้มันกลึงให้แบบดูกลมครับคือผมจะไม่ใช้วิธีการแบบทิ้งผู้กันทิ้งสีแปรงผมจะเกลี่ยให้เนียนหมดทุกที่ที่เป็นเนื้อหมูครับอาจารย์ชนรงค์ระบายสีกำแพงอิฐด้วยสีน้ำตาลโดยระบายแบบเรียบพร้อมกับเว้นช่องว่างระหว่างอิฐแต่ละก้อนไว้ซึ่งอิฐในที่นี้จะแทนค่าความเป็นปัจจุบันผมพูดถึงเรื่องปัจจุบันมากกว่าที่พูดถึงอนาคตอดีตครับก็เลยเลือกใช้ความเป็นวัตถุนิยมของคนที่นิยมปลูกบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยคือหมูในยุคนี้ก็ต้องอยู่กับสิ่งก่อสร้างในยุคนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับช่องว่างระหว่างอิฐอาจารย์ชนรงค์ระบายสีฟ้าลงไปทีละช่องจากนั้นใช้สีส้มวาดวงกลมเป็นสร้อยซึ่งอยู่ในลักษณะเหวี่ยงไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวให้กับภาพก่อนกลับไปเติมสีแดงสดที่ปากแล้วเติมสีเนื้อทับที่ใบหน้าเพิ่มเติมพร้อมกับเพิ่มน้ำหนักสีเขียวที่กระโปรงอาจารย์ชนรงค์ระบายสีเทาอมฟ้าที่พื้นแล้วเพิ่มความเข้มของสีให้เป็นเงาของหมูบนพื้นในลักษณะเป็นวงรีรอบขาก่อนเติมสีน้ำตาลที่กีบเท้าและหางหมูเพิ่มก่อนเติมสีแดงสดที่จมูกเพื่อเน้นให้เป็นจุดเด่นของภาพอาจารย์ชนรงค์ใช้ผู้กันกลมเติมสีเข้มและสีน้ำเงินที่ดวงตาขอบตาโดยเน้นหางตาให้เชิดขึ้นเหมือนตาคนพร้อมเติมขนตาให้ยาวหนาและงอนเพื่อเพิ่มกริยาของหมูให้คล้ายคนมากขึ้นจากนั้นเติมแววตาด้วยสีขาวแล้วแต่งสร้อยไข่มุกให้กลมวาวด้วยการแตะสีส้มและสีขาวลงไปก่อนตัดเส้นไข่มุกแต่ละเม็ดด้วยสีแดงอมน้ำตาลพร้อมเติมเงาสร้อยเป็นเส้นครึ่งวงกลมบริเวณคอหมูแล้วตัดเส้นสีน้ำเงินที่เสื้อและขอบกระโปรงเพิ่มเติมว่าจะว่าทำไมอาจารย์ชัยนรงค์ถึงนำเอาหมูมาเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของการเสียดสีสังคมล่ะคะเมื่อตอนเด็กผมได้มีโอกาสได้เลี้ยงหมูแล้วผมก็เห็นบุคลิกอะไรบางอย่างของหมูแบบมันคล้ายคนแล้วสีผิวทั้งหน้าตาอะไรเงี้ยคือแบบความกินจุของหมูอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยมีความคิดอยากจะเอาหมูมาแทนสัญลักษณ์ของความฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยของมนุษย์ในปัจจุบันครับก็คือนำเอาประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตวัยเด็กนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมของสังคมมาประสานกันเพื่อสร้างงานศิลปะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชนรงค์มากๆเลยขอบคุณค่ะThank you.
ำหรับการระบายสีแก้มให้มีความสดใสเปล่งปลั่งกว่าปกติโดยใช้สีน้ำมันจะต้องระบายสีของแก้มที่ใช้อย่างสีชมพูลงไปก่อนโดยระบายให้เหลือพื้นที่ตรงกลางไว้ก่อนเติมสีขาวลงไปตรงกลางแล้วค่อยๆเกลี่ยให้สีทั้งสองผสานกันก่อนระบายสีผิวหนังลงไปรอบๆก็จะได้สีแก้มที่ดูเปล่งปลั่งกว่าการที่ระบายสีผิวหนังรองพื้นไว้เพราะการระบายสีผิวลงไปก่อนเมื่อระบายสีชมพูและสีขาวตามลงไปจะทำให้เนื้อสีทั้ง3ผสมปนกันจนได้สีที่ช้ำไม่สดใสค่ะครับกลับมาพบกับชายเดียวเช่นเคยครับนิทรรศการที่ผมจะพามาชมในวันนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมผลงานของปูชนียบุคคลซึ่งหาดูได้ยากท่านก็คืออาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ครับเนื่องในวาระครบรอบ100ปีชาติการของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการรวบรวมผลงานตลอดชีวิตของท่านมาจัดแสดงให้เราได้ชมครับโดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงอัจฉริยภาพทางศิลปะและชีวประวัติของท่านที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาวงการศิลปะสมัยใหม่ในบ้านเราครับจุดประสงค์ก็คือมี2 อย่างคือต้องการที่จะให้ความรู้ของท่านอาจารย์เฟื้อเนี่ยในทางด้านศิลปะสมัยใหม่กับความเป็นอัจฉริยะของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ได้ใช้ศึกษานะครับสิ่งที่สำคัญข้อที่2ก็คือต้องการที่จะผมขออนุญาตใช้คำพูดของท่านอาจารย์สุรักษ์ที่ผมชอบสำนวนของท่านนะครับท่านบอกว่าอาจารย์เฟื้อเนี่ยปลุกจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับสังคมไทยผลงานของอาจารย์เฟื้อส่วนใหญ่เป็นการบันทึกความงามในสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยเดินทางไปเยือนและสั่งสมประสบการณ์ทางศิลปะมาพัฒนาฝีมือตัวเองในรูปแบบต่างๆทั้งแบบ Impressionism และ Cubism รวมไปถึงการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สำคัญเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาด้วยครับนี้ผมภูมิใจนำเสนอเลยครับใครที่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยจะต้องรู้จักกับท่านครับเพราะว่าท่านคือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับนี่บรมครูเลยนะครับภาพนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นในปี2505ครับถัดมาอีกภาพนึงทางด้านซ้ายมือผมนะครับนี่ก็คือศาสตราจารย์ศิลป์เช่นกันครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2478ครับจะสังเกตได้ว่าศาสตราจารย์ยังดูหนุ่มอยู่เลยนะฮะและอีกภาพนึงที่เป็นบุคคลสำคัญของอาจารย์ครับนี่ก็คือคุณยายที่เลี้ยงดูท่านมาตั้งแต่เด็กๆครับภาพนี้ถูกเขียนขึ้นมาในปีพ.ศ. 2481ครับทั้ง2ภาพนี้เป็นผลงานในยุคแรกที่เหลือรอดมาจากสงครามโลกครั้งที่2แค่2ชิ้นเท่านั้นเองครับค่าของงานศิลปะไม่ได้ถูกประเมินด้วยการเวลาครับแต่เกิดจากการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดในการสร้างสรรค์งานครับอย่างเช่นผลงานของอาจารย์เฟื้อที่เราได้ชมกันนี่แหละครับและนิทรรศการครั้งนี้จะจัดแสดงเรื่อยไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการสอนศิลป์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับชนรงค์ถึงนำเอาหมูมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะสื่อสีสังคมในภาพนี้ล่ะคะคือผมได้มีโอกาสได้เลี้ยงหมูแล้วเกิดความเห็นนะครับทั้งสองภาพจะเป็นเอาใหม่ดีกว่าขายทีนึง81